ย้อนมิตรภาพเฉลิมทักษิณความสัมพันธ์ยาวนาน29ปีพังเพราะคำเดียวเป็นที่รู้กันดีว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกับนายทักษิณชินวัตรมีความสัมพันธ์สนิทสนมกันมายาวนานกว่า29ปีครั้งหนึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมถึงขั้นเคยได้รับฉายาว่ากันชนตระกูลชินมาแล้วกับการออกตัวช่วยเหลือปกป้องอย่างเห็นได้ชัดอยู่หลายครั้งอย่างไรก็ตามการแสดงออกของร้อยตำรวจเอกเฉลิมในเรื่องของพันตำรวจโททักษิณยิ่งชัดเจนมากขึ้นในยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกล่าวคือเป็นรัฐมนตรีเพียงไม่กี่คนที่ประกาศตัวชัดเจนว่าจะหาทางช่วยเหลือพันตำรวจโททักษิณให้กลับประเทศไทยให้ได้แถมยังมีวาทะเด็ดที่ประกาศชนเวทีคนเสื้อแดงอีกว่าเป็นขี้ข้าทักษิณแต่เป็นขี้ข้าทางใจเท่านั้นยังไม่พอร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังมีประโยคเด็ดอีกมากมายเกี่ยวกับพันตำรวจโททักษิณเช่นจะไม่มีการถอดยศพันตำรวจโททักษิณมีแต่จะเพิ่มให้เป็นพลตำรวจเอกเป็นต้น